ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ทีมเดอะบอยส์ทำพลาดในการจัดการกับวิกตอเรียและถูกลูกสาวของนักการเมืองเล่นงานพวกเขาจึงคิดแผนการใหม่ซึ่งท่าทางของโฮมแลนเดอร์เขาได้ชักชวนให้ซุปที่ฉลาดที่สุดในโลกมาร่วมทีมก่อนที่ป้ายความผิดในการฆ่าคนให้กับกลุ่มของสตาร์ไลท์สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางพามวิดีโออย่าง The Boys ซีซั่น4ใน EP ที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับทางด้านของวอชพวกเขาได้ผลิตภาพยนตร์เรื่องใหม่ออกมาครับโดยให้เอเทนเป็นตัวเอกของเรื่องนี้แต่ทว่าการแสดงของเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าท่าหลังจากนั้นแบ็กนัวตัวปลอมก็ได้เข้ามาถามว่าหลังจากเมื่อวานที่เพิ่งจะฆ่าคนไปซึ่งเขาก็ไม่เคยฆ่าคนมาก่อนโฮมเรเดอร์จะให้เราฆ่าคนอีกเยอะไหมและเขาก็ไม่เข้าใจครับว่าแบ็กนัวตัวจริงนั้นมันคิดอะไรอยู่เอเทนก็แนะนำว่าแค่อยู่เงียบๆและหุบปากไปซะทางด้านของนักข่าวได้นำเสนอข่าวว่าสมาชิกของกลุ่มสตาร์ไลเตอร์2คนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าทั้ง3คนที่หน้าศาลส่วนทางด้านของฮิวอี้เมื่อรู้ว่าแม่ของเขาทำงานให้กับบอสทำให้ฮิวอี้ไม่พอใจอย่างมากครับพร้อมกับบอกว่าแม่รู้ใช่ไหมว่าพวกนั้นทำแฟนของผมตายก่อนที่เขาจะโมโหแม่ครับที่เคยทิ้งตัวเขาในตอนเด็กฮิวอี้จึงไล่ให้แม่ของเขากลับไปแต่ทว่าแม่ของฮิวอี้ก็บอกว่าจริงๆตามกฎหมายสิทธิ์ในการดูแลคนป่วยนั้นเป็นของเธอและนั่นก็ทำให้ฮิวอี้เดินจากไปตัดภาพที่เฟรชชี่กับโครินครับทั้งสองเพิ่งจะเสร็จภารกิจฟังของยูมิโกะเธอได้เข้ามาพบจิตแพทย์เพื่อบำบัดจิตใจและรักษาอาการใบ้ของเธอแพทย์จึงแนะนำว่าให้ยูมิโกะนั้นเผชิญหน้ากับอดีตให้ได้ส่วนทางด้านของทีมเดอะบอยส์ที่ตอนนี้บุตรเชอร์ได้บอกความจริงกับทุกคนแล้วว่าตัวเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะอาการป่วยหลังจากใช้สารบีเข้าไปก่อนที่ MM จะขอคุยกับบุตรเชอร์เป็นการส่วนตัวพร้อมกับไล่บุตรเชอร์ออกจากทีมซึ่ง MM ก็ยืนยันว่าบุตรเชอร์นั้นจะต้องออกจากทีมทางด้านของวอสพวกเขาได้ทำการคิดภาพลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่หนุ่มอย่างไรอันครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของวอสและที่นั่นก็มีซิสเตอร์เซธครับคอยให้คำแนะนำกับโฮมแลนเดอร์เธอบอกว่าถ้าจะให้เจ้าหนูนี่ดังแล้วล่ะก็จะต้องเป็นตัวเอกเพียงแค่คนเดียวครับแต่ถ้าว่าโฮมแลนเดอร์ก็ไม่ค่อยจะถูกใจที่เขาไม่มีบทบาทกับตารางอัจฉริยกรเพื่อที่สร้างภาพให้กับลูกชายหลังจากนั้นเซธก็เดินทางกลับแอชลีย์ก็ได้เข้าไปเตือนว่าอย่าพูดอะไรไม่เข้าหูโฮมแลนเดอร์เด็ดขาดและในตอนนั้นเดอะดิฟก็ได้เข้ามาในลิฟต์พร้อมกับขอเข้าไปมีบทกับลูกชายของโฮมแลนเดอร์แอชลีย์ที่กำลังโมโหอยู่ก็กรนด่าเดอะดิฟไปชุดใหญ่เซธที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าปล่อยให้นางพูดแบบนั้นกับนายได้ยังไงพร้อมกับยุยงว่าเดอะดิฟนั้นมีพลังวิเศษแต่ปล่อยให้คนธรรมดาด่าแบบนั้นมันไม่สมควรกับการที่เป็นซุปเลยและนั่นครับก็ทำให้เดอะดิฟเก็บเรื่องนี้เอาไปคิดส่วนทางด้านของ MMตอนนี้พวกเขาเอาแต่สงสัยครับว่าศพทั้ง3คนนั้นมาอยู่ที่หน้าศาลได้ยังไงเมื่อก่อนหน้านั้นทั้ง3คนอยู่ในอาคารฮิวอี้ก็บอกว่ามีแค่คนเดียวที่ทำได้ในการเคลื่อนย้ายศพด้วยความไวขนาดนั้นนั่นก็คือเอเทนครับก่อนที่ได้ข้อมูลของซิสเตอร์เซสว่าในคืนนี้เธอจะเดินทางไปในงานวอชการ์เด้นพวกเขาจึงแยกกันออกเป็น2ทีมเอนนี่กับฮิวอี้จะจับตาดูเอเทนส่วนทางด้านของ MM ยูมิโกะและเฟรชชี่พวกเขาจะต้องเดินทางไปยังงานวอชการ์เด้นตัดภาพที่วอชพวกเขาได้ทำการซ้อมละครก่อนที่เริ่มการแสดงต่อหน้าประชาชนจริงๆชายที่มีชื่อว่าคอยได้ชี้แจงแต่ละตัวละครพร้อมกับบอกให้ไลอันไปว่าในวันจริงนั้นให้โยนเขาแรงๆเลยตัวเขาครับรับไหวอยู่แล้วก่อนที่เดอะดิฟจะเข้ามาบอกแอชลีย์ว่าคุณจะมาพูดแบบนั้นกับผมไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าผมคือจุดสูงสุดของวิวัฒนาการถ้าคุณพูดแบบนั้นอีกผมจะจับหัวคุณกดลงโถส้วมทำให้แอชลีย์กลัวขึ้นมาทันทีและในตอนนั้นโฮมเลนเดอร์ก็ได้ยินเสียงนินทาว่าตัวเขาครับเริ่มมีรอยย่นอยู่บนหน้าแล้วทำให้ตัวเขาเครียดขึ้นมาทันทีส่วนทางด้านของเดอะบอยส์พวกเขาบังเอิญเจอบูเชอร์ในร้านอาหารจนกระทั่งพวกเขาก็เข้าไปในงานวอตการ์เด้นและที่นั่นยูมิโกะก็เห็นภาพการฆ่ามนุษย์ทำให้เธอนึกถึงภาพในอดีตและส่งผลให้เธอมีอาการไม่ค่อยดีก่อนที่เธอจะเข้าไปหยิบเบียร์มาดื่มส่วนทางด้านของพวก MM พ
วกเขาได้เข้ามาในงานและตามรอยเซธมาที่นี่เธอมาที่นี่ครับเพื่อพบกับฝ่ายแคคเกอร์ซุปหญิงที่มีปมแค้นกับสตาร์ไลท์และในตอนเดียวกันบูเชอร์ก็มีอาการเริ่มจะไม่ค่อยดีจากอาการป่วยของเขา MM จึงสั่งให้เฟรชชี่สะกดรอยตามสปินเตอร์ไปซึ่งเป็นชายพลังซุปอีกคนหนึ่งครับยูมิโกะกับเฟรชชี่ได้ตามสปินเตอร์เข้าไปในห้องแต่งตัวก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงแปลกๆทั้งสองจึงแอบดูก่อนที่เห็นว่าสปินเตอร์ได้ทำการแยกร่างออกมาครับและทำการชูวู่เรียงกันอยู่ตัดภาพมาที่แอนนี่กับฮิวอี้ทั้งสองครับตามสะกดรอยเอเทนมาที่สวนสาซึ่งในตอนนั้นเอเทนก็พาหลานชายทั้งสองออกมาเดินเล่นและในขณะเดียวกันนาธานพี่ชายของเอเทนก็ได้เข้ามาต่อว่าบุรุษแห่งความเร็วและไม่พอใจที่ลูกๆของเขาออกมากับน้องชายนาธานได้แฉเอเทนครับว่าน้องชายของเขาไม่เคยช่วยอะไรใครด้วยซ้ำก่อนที่เขาจะพาลูกๆกลับบ้านความสัมพันธ์ของพี่น้องนั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก่อนที่เอเทนจะวิ่งหายไปทางด้านของซิสเตอร์เซธเธอได้เข้ามาชวนให้ฝ่ายแคคเกอร์มาร่วมงานกับเธอพร้อมกับให้ซุปสาวแสดงพลังออกมาฝ่ายแคคเกอร์ก็บอกว่าเธอพยายามที่จะรวมคนเหล่านี้เข้าด้วยกันหลังจากที่รัฐบาลไม่เคยจะสนใจประชาชนเลยและนั่นก็คือเจตจำนงที่เธอตั้งใจจะทำก่อนที่เซธจะนัดเจอกับซุปสาวอีกครั้งทางด้านของบูเชอร์เขาต้องการจะเข้าไปเล่นงานซิสเตอร์เซธเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมีแค่พลังความฉลาดเท่านั้นแต่ทว่า MM ก็ไม่เห็นด้วยพร้อมกับไล่บูเชอร์ให้กลับบ้านไปซะบูเชอร์ที่หัวร้อนก็ท้า MM มาแลกหมัดเขาต่อว่าให้กับ MM ต่างๆนานาพร้อมกับกล่าวว่าไปถึงภรรยาเก่าของ MM ทำให้ชายผิวสีหัวร้อนขึ้นมาทันทีก่อนที่เขาจะเข้าไปซัดหน้าบูเชอร์จนล้มลงไปและไล่ให้ชายเขาโฉดกลับบ้านไปซะท่าทางของยูมิโกะที่เจอภาพเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อีกครั้งทำให้เธอโมโหก่อนที่เธอจะมีเรื่องกับรปภ.ซึ่งเฟชชี่ก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้และพาเธอหนีออกมาจากที่นั่นส่วนท่าทางของเอเทนเขาได้มารอฮิวอี้กับแอนนี่ที่สำนักงานของเดอะบอยอยู่แล้วบุรุษแห่งความเร็วได้ส่งข้อมูลสำคัญให้กับทั้งสองมันคือหลักฐานครับว่าคนของกลุ่มสตาร์ไลเตอร์ไม่ได้ฆ่าทั้ง3คนนั้นคำถามที่เกิดขึ้นในตอนนี้กับทั้งสองก็คือชายคนนี้ต้องการอะไรกันแน่ฮิวอี้จึงถามว่าเอามาให้เราทำไมเอเทนก็ให้เหตุผลว่าเขารู้ว่าทั้งสองคนนั้นสะกดรอยตามเขาไปถึงสวนสาและจะแฉว่าเขาเป็นฆาตกรก็ได้แต่ถ้าว่าทั้งสองก็ไม่ทำสิ่งนี้ครับคือสิ่งตอบแทนที่ทั้งสองไม่ทำเช่นนั้นก่อนที่เอเทนจะวิ่งหายไปท่าทางของวอตพวกเขาได้ทำการแสดงละครตบตาคนทั้งเมืองครับว่ามีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นก่อนที่ไรอันจะเข้ามาตามบทเด็กชายได้เข้ามาช่วยเด็กหญิงเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นโฮมแบรดเดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อให้ตนเองครับมีบทบาทเราจะปกป้องอเมริกันไปด้วยกันเป็นคำกล่าวจากบุรุษเหล็กพร้อมกับสั่งให้ลูกชายจัดการสตันแมนซะไรอันจึงโยนคอยออกไปแต่ทว่าเขายังควบคุมพลังของตนเองไม่ได้ส่งผลทำให้คอยกระเด็นไปใส่ตึกและร่างของเขาก็เละคาตึกครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้ไลออนช็อกกับการกระทำของตนเองส่วนทางด้านของทีมเดอะบอยพวกเขาได้เข้าไปสืบข้อมูลบริเวณห้องข้างๆที่ซิสเตอร์เซธได้นัดกับฝ่ายแคคเกอร์เอาไว้แต่ทว่าในตอนนั้นพวกเขาก็ตกหลุมพรางและถูกล้อมเอาไว้ซิสเตอร์เซธได้แฉว่าคนพวกนี้ครับเป็น CIA และฆ่าซุปไปหลายคนแล้วถ้าฆ่าคนพวกนี้โฮมแรดเดอร์จะต้องภูมิใจกับเธอแน่ๆเซธจึงบอกให้ฝ่ายแคคเกอร์ฆ่าคนพวกนี้ซะถ้าอยากจะเข้าเดอะเซเว่นหลังจากที่เซธออกจากห้องการปะทะก็ได้เริ่มขึ้น MM ได้ทำการเก็บสปินเตอร์เป็นทีละคนก่อนที่พวกมันจะแยกร่างออกมาเรื่อยๆครับทำให้พวกเขาจะต้องหนีเข้าไปในงานพวกสปินเตอร์ก็ตามพวกเขาไปก่อนที่ยิงปะทะกันส่วนทางด้านของยูมิโกะเธอได้เข้าต่อสู้กับฝ่ายแคคเกอร์อย่างสูสีเฟชชี่ได้ทำการฆ่ายอดมนุษย์แยกร่างไปทีละคนครับจนกระทั่งพวกเขาก็ถูกจับและในตอนนั้นชายเขาโชดก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเขาได้ทำการจัดการกับพวกสปินเตอร์ไปทีละคนทีมเดอะบอยนั้นได้รวมพลังกันอีกครั้งจนสุดท้ายบูเชอร์ก็ทำการฆ่าสปินเตอร์ตัวหลักไปได้ส่งผลทำให้ร่างรองเหล่านั้นครับตายไปตามๆกันเมื่อไม่มีทางสู้ซุปสาวไฟแช็กก็ได้วิ่งหนีไปท่าทางของโฮมแรดเดอร์เขาได้เข้ามาปลอบใจลูกชายที่กำลังเสียใจอยู่และเมื่อรู้ว่าไลออนเสียใจที่ฆ่าคอยไปทำให้บุรุษเหล็กนั้นโมโหที่ลูกชายมัวแต่เสียใจให้กับมนุษย์ที่เป็นของเล่นหลังจากที่มีหลักฐานจากเอเทนก็ทำให้ชายผิวสีสองคนที่ถูกกล่าวหาหลุดพ้นจากความผิดส่งผลทำให้กลุ่มสตาร์ไลเตอร์นั้นดีใจอย่างมากครับและในตอนนั้นแอนนี่ก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาเป็นสตาร์ไลท์อีกครั้ง
ทางด้านของฮิวอี้เขาได้กลับไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับโมโหที่แม่ทิ้งเขาไปในตอนเด็กเขาได้ต่อว่าให้กับแม่จนทำให้แม่ของเขาเสียใจส่วนทางด้านของยูมิโกะเมื่อเธอเห็นภาพการค้ามนุษย์เหตุการณ์ในอดีตที่ฝังใจก็ได้กลับมาอีกครั้งเธอจึงตัดสินใจที่ออกไปจัดการกับคนพวกนั้นหลังจากนั้นบูเชอร์ก็ได้กลับมาคุยกับ MM ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งบูเชอร์ขอให้ MM ช่วยเขาในการปกป้องไลอันก่อนที่ตัวเขาจะตายไปแต่ทว่า MM ก็ปฏิเสธและเรื่องราวในตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ